สวัสดีค่ะป๋ามหาโมกินอีกแล้วค่ะวันนี้มากินอีกอย่างที่สดชื่นนะคะกล้องไม่โฟกัสเหรอสดชื่นหนึ่งสะอ่อนลูกมันค่ะวิ่งง่ายๆค่ะเป็นสตรอเบอรี่มาจากสเปนนะคะปกติป๋าบ่ค่อยกินสตรอเบอรี่เด้คุณนะคะโอ้โหไม่ผิดหวังเลยสตรอเบอรี่จากสเปนลูกใหญ่ไม่ได้กินกุ้งสดแบบน่าหนาน้องมาป่ะนอนตากแดดสว่างแล้วสบายใจเลยตำใส่ข้าวโพดเห็นผู้ติดตามกันนะคะเห็นสาวในกินเบิ่งคลิปมาบ้านนี่แต่เจ้าของก็มีแบบวัตถุดิบก็คือข้าวโพดนะคะซึ่งไปซื้อกุ้งมือขึ้นเนี่ยเพราะว่าต้องรอรถจากคนเลิกงานค่อยๆไปซื้อกุ้งได้ค่ะบ้านปักอายุไก่หลานน่าจักหน่อยนะคะคอนจะย่างไปกับไก่เติบเมื่อยเติบบางทีก็คิดนะใส่หางเพื่ออะไรเหลือหางไว้เพื่ออะไรนะคะเนาะไว้ให้จับไม่จับก็ได้เนาะใส่อั่วเอาผักมายุบนึงค่ะเดินออกมาได้ยินป่าวเดี๋ยวก็สิย่างเขามาแต่ว่าต้องไปเปิดประตูให้ก่อนเพราะว่าปัดล็อกประตูไว้เลยค่ะบริษัทความหนาวเขามาในบ้านมังกรแจ้งเตือนมานะคะผู้ติดตามเราทางมาเลเซียกินกุ้งอบมีแม่ย่านั่งพับผ้าอยู่ข้างหลังใครเอ่ยติดตามกันค่ะเพิ่นเป็นช่องใหญ่แต่เพิ่นก็มาคอมเมนต์มาทักทายมาหาไปอยู่ติดตามกันมานานแล้วแดดดีเสมอค่ะแดดดีๆแบบนี้อีกมานั่นก็อุ่นจะมาขึ้นขับรถผ่านค่ะก็มองบางห่างทางความเย็นก็เย็นติดลบอยู่ค่ะติดลบ2 องศาบ่มาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวบงพักห่างทางค่ะลมไม่ยังเกิดหรอกอากาศยังหนาวอยู่ไส้กรอกแบบไส้อั่วนะคะอืม
อันนี้แบบเพชรเอาฮะ เดี๋ยวจากนั้นจะได้ไปสวีเดนแล้วกลับไปหาเบิงใส่หมูนะคะที่เอามาเฮ็ดใส่กรอกเพราะว่าอยู่ทางปลายูเนี่ยปลาบุ้งจักมองซื่อค่ะจะไปสวีเดนก็คือจะรู้ว่ามีขายนะคะไม่ได้ไปสวีเดนตั้งนานแล้วปกติจะไปซื้อเนื้ออยู่สวีเดนว่ามันจะมันอยู่ใกล้กับชายแดนนะคะป้าอยู่นอร์เวย์เนาะอยู่ใกล้ชายแดนสวีเดนไปซื้อเนื้อทางนั้นมันก็จะถูกกว่าอยู่ทางนอร์เวย์นะคะบางบางกับเบิ่งข่าวนะคะพอจะเบิ่งข่าวหรอกหัวจะปวดนะคะถ้ามันบบแปลกมันก็ไม่ได้เป็นข่าวนะคะถ้าเหตุการณ์ปกติมันก็บ่เป็นข่าวเข้าบ้านแหละเข้าสินสอดว่าท่านเฮ็ดเห็นมันยาวนะคะการแต่งงานไหมมันยากบ่แต่งแล้วค่ะบัดแต่งกันสิอยู่น้ำกันได้บ่คันบัดแต่งรับได้บ่อยู่น้ำกันซื้อได้บ่คันอยู่บ่ได้ก็เลิกกันไปหั่นแล้วถ้ามักกันหลายบ่อยากเลิกกันก็อยู่น้ำกันไปซื้อเนาะเนาะความสุขบางทีก็ความสุขก็จำเป็นเงินทองก็จำเป็นเหมือนกันค่ะเงินทองกับขาดบ่ได้ก็ต้องมีเนาะในชีวิตคู่เนาะไม่ว่าชีวิตคู่หรือชีวิตเดียวเงินทองก็จำเป็นแต่ไปเศร้ามันเนี่ยว่าเห็นหน่วยแล้วค่ะมีเคยแต่งกันบ่มีก็บ่ไปหาเศร้าแล้วเศร้าอยู่ชุดแต่งงานน่ะเศร้าเลยชุดแต่งงานมันแนวเศร้าได้เนาะแต่เงินเนี่ยตีเศร้ามาเลยเฮ็ดจังได๋คันบ่ตกลงกับทางฝั่งผู้ที่สิรับเงินนะคะเพิ่นก็สิว่าเงินเพิ่นหายคือบ้านน่ะตกลงกับแม่ก็นั่นหายจะไปตามหาไม่ได้เป็นข่าวเนาะมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับคนอื่นที่จะเช่าในครั้งต่อไปตกลงกันก่อนแต่ถ้าไปแม่ฟังเจ้าสาวเนาะผู้ที่จะรับเงินรับเงินแต่งนะ ป้าก็สิอยากให้ลูกเขามีชีวิตครอบครัวที่ดีอะเนาะบ่ได้ว่าต้องไปยิบยืมเงินทางอื่นมาม ันต้องใช้นี่แต่ก็แล้วแต่คนเนาะสะดวกไม่มีเงินเขาก็จะจัดงานแต่งทำไมกับเจ็บนั่นเนาะบางคนก็
บอยากเอาน้ำพริกละลายน้ำน้ำพริกละลายแม่น้ำเอาเก็บเงินไปสั่งตนสั่งโตใส่ใจในครอบครัวใหม่ของเจ้าของ เตรียมตัวมีลูกอันนั้นจะดีกว่าให้เขาให้ลูกมีความสุขให้ลูกมีคนฮักมีครอบครัวที่มีความสุขจะดีกว่าให้เขาไปยิบยืมเงินเอามาแล้วต้องใส่หนี้แล้วชีวิตเขาที่ทำงานทุกวันก็ต้องทำงานใช้หนี้นะคะความคิดออกว่าว่าลูกแบบเป็นลูกครึ่งอยู่ทั้งนี้เนาะเกิดทั้งนี้บ่ได้วังคาดองวังก็บ่ได้ไปวังกับเขาก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าทางนี้เขาไม่ได้แต่งกันแบบนั้นคันสิว่าบ่ออกธรรมเนียมไทยบ่มันก็บ่ได้ถือขนาดนั้นฮะเอาที่แบบที่เขามีความสุขในการแต่งงานความสุขก็มีค่าดองก็ได้อันนี้ก็ดีมันเป็นธรรมเนียมนะคะธรรมเนียมของบ้านฮะแต่ว่าถ้ามันจะยากก็ไม่ทำให้มันยากแล้วต้องป่าบ่อยากสักเม็ดผู้เบามีเงินมาแต่งบ่อยากมาแต่งกับบ่ยืมกันเท่านั้นเพราะว่าถ้าคนเขาไม่มีจะให้ไปทำยังไงเขาก็ไม่มีเนาะตัวต่างคนกันขายที่มาแต่งขายหน้ามาแต่งอะไรกันจะเยอะค่ะแต่ถ้าคนเขาไม่มีเขาก็ไม่ได้ไปขายอะไรมาแต่งความรักก็สำคัญตังก็จำเป็นมันไม่เงินกับอยากกับเฮือกเราอยากพ่ออยากแม่เฮือกเราช่างดีให้ตัวให้พร้อมการงานพร้อมมีเงินเก็บวางแผนจะอยู่ด้วยกันคบกันไปเก็บเงินไปเพื่อที่จะเอาเงินนั้นมารวมกันใช้ชีวิตตั้งหลักด้วยกันลองคนหาเงินเก่งโอ้คนไทยในหาเงินเก่งนะคะถ้าคนหาเงินเก่งแล้วก็ถ้าใครหาไม่เก่งก็ไม่ต้องไปแบบว่าคือแบบเขาแต่งได้แล้วก็ต้องแต่งได้มันไม่เหมือนกันเนาะความสามารถในการหาเงินของคนเราไม่เหมือนกันไส้อั่วแม่ป้าเนี่ยแซ่บเลยเด้อแต่ว่าแซ่บสำหรับเจ้าของเลยค่ะคนอื่นมากินอาจจะไม่แซ่บพูดนี้ไม่ปูทางให้ตัวเองจะเป็นแม่ค้าในอนาคตเลยน้องหมาแป๊บนึงนะคะมาละเย็นแล้วประตูเปิด
มีหางเพื่อสิ่งนี้นี่เองจับหางกุ้งก็ได้รสชาติอีกจังหนึ่งได้ค่ะได้อีกฟิลหนึ่งกุ้งในตัวใหญ่เติบเลยป้าไปซื้อของมาขึ้นนี่ค่ะ เขาก็เปิดนานแล้วเนาะทั้งเนี่ยถ้าป้าก็หยิบแมสใส่ในกระเป๋าเสื้อไปเพื่อเข้าไปในร้านเห็นคนใส่ป้าก็จะได้ใส่เนาะเป็นการไปร้านเอเชียครั้งแรกหลังจากที่กลับมาจากเมืองไทยได้น้ำจิ้มเจ้าหอน ถ้าขอนยางมาอีกซองนึงทั้งที่จริงที่บ้านก็มีแล้ว3ขวดใหญ่ค่ะเมื่อกี้พอว่าเอ๊ะปลาที่ปลาออกมาเนี่ยปลาที่เป็นข้าววะเนาะ คุ้นๆปลาที่เอามาจากบ้านแล้วเนาะยังมาเบิ่งอยู่ค่ะเป็นข้าวนะคะน้ำปลามึกของบ้านเมื่อก่อนแต่มันอาจจะเกิดจากการที่เปิดไว้นานนะคะเนาะไม่ใช่ของมันแต่เป็นของเปรี้ยวแต่มันก็หอมอ่ะหอมหอมหวานนิดเดียวแต่เปรี้ยวมากลาไปก่อนนะคะเลี้ยงเข้มข้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพัตตปัจจมนังตัดต่อคลิปเนาะเขาได้ยินเสียงป่าในการตัดต่อคลิปเนาะเป็นเสียงของป่าเนาะเขาก็จะลุกเอาหน้ามาโพโวเพเวเสียงแม่จะใช้ขึ้นนางยนีแล้วเสียงผู้ใดนะคะเนาะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ